มขนดูเล็กลงมากผิวดูตึงขึ้นดูโกลฉ่ำอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับเบลในวอล์กแบบนี้รับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนจะมารีวิว2ตัวนี้ให้ดูกันนี่เป็นตัวแอมพูลนะคะ Max นะคะของ S The Max นะคะซึ่งตอนนี้เป็นอะไรที่ฮิตแบบมากอันนี้ดังมากๆที่อเมริกาเป็นแบบดาราฮอลลีวูดที่เขาใช้กันเยอะมากคือใช้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยบอกเลยนะว่าหน้าเนี่ยติดเครื่องสำอางมากๆผิวอิ่มฟูดูโกลและยิ่งถ้าใช้แบบ2ตัวนี้ควบคู่กันนะบอกเลยเลิศมากคือที่ได้มานะคะก็คือจะเป็นตัวไฮโดรคิลแอมพูลนะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นนะแล้วดูแบบอิ่มฟูก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นแม็กซ์ซึ่งอันเนี้ยเป็นกล่องเล็กนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบว่าเคยเห็นเนี่ยจะเป็นกระปุกใหญ่ๆอ่ะนั่นแหละเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็คือใช้ได้ประมาณ2รอบ Skin Warriors Ageless นะคะก็จะเป็นตัวทำให้ผิวหน้าอิ่มฟูตึงกระชับรูขุมขนในกล่องนี้เนี่ยคือเขาก็จะมีถาดมีถ้วยตวงน้ำมีไม้ป่านแล้วก็มีผงแม็กซ์มาให้นะคะคือรวมอยู่ในกล่องนี้เลยใช้คู่กันประสิทธิภาพก็จะเพิ่มมากขึ้น 2-3 เท่าคืออย่างตัวแม็กซ์เนี่ยไฮโดรเจลลี่แมสก็คือพอเวลาแมสเสร็จอะตัว texture ของตัวแมสเราอะมันจะเป็นตัวแบบเจลลี่อะมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นน้ำเป็นครีมเป็นเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่ามันคือเป็นตัวเจลลี่แล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นออร์แกนิกใครผิวแพ้ง่ายก็คือไม่ต้องกลัวแพ้ก็คือเขามีหลายสูตรมากๆเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยก็เลือกได้เลยอยากจะให้หน้ากระจ่างใสเติมความชุ่มชื้นดีท็อกซ์ผิวอีกอย่างนึงเนี่ยแมสของเขาเนี่ยจะมีสารประกอบอิเล็กโทรไลท์ที่ประกอบไปด้วยพวกโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมคลอไรด์ที่จำเป็นกับผิวแล้วแมสส่วนใหญ่ก็จะทำให้สารอาหารเหล่านี้ลงสู่ผิวของเราได้ล้ำลึกมากขึ้นทำให้ผิวของเราเนี่ยแบบเวลาผิวออกมาแล้วแบบกระชับเต่งตึงโอ๊ยคืออยากลองมากตัวนี้เรามาลองตัวแมสกับตัวแอมพูลพร้อมกันเลยตอนนี้ก็คลีนหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแมสกันเลยกล่องนึงเนี่ยเขาก็จะมีสูตรที่เราสามารถแมสได้2ซองนะคะก็คือ2ครั้งนั่นเองมีถ้วยตรงน้ำมาให้มีถ้วยผสมไม้ปาดมาให้ด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนที่เราจะแมสเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทาแอมพูก่อนแอมพูเนี่ยนะก็เพิ่งแกะเลยสดๆตลอดนี่แอมพูก็คือเดี๋ยวก็จะเอาตัวแอมพูเนี่ยนะคะมาหักนะคะแล้วก็มาใส่เป็นฝาหยดของเขาซึ่งบอกว่าหลอดนึงอ่ะใช้เช้าเย็นก็พอนะเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเอาจริงๆเขาบอกว่าถ้าใช้แอมพูกับตัวไฮโดรเจลลี่มาสก์แบบคู่กันนะมันจะเห็นผลมากกว่าแบบ 2-3 เท่าเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะแบบผสมมาสก์เขาบอกว่า1ซองต่อ1ครั้งแต่ว่าบางคนเนี่ยเท่าที่เห็นรีวิวมาบางคนก็แบบประหยัดไงก็คือ1ซองอาจจะ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะแบบพอได้สัก2ครั้งมั้ยโอเคไม่หนาก็ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าไม่หนาอ่ะมันก็จะเวลาลอกออกมีปัญหาใส่น้ำลงไปแล้วเราก็คนเลยนะคะคนกลิ่นมันแบบธรรมชาติมากๆอ่ะเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอุ๊ยอย่าปิ้วอย่าปิ้วมันแทนเขาให้มาสประมาณ 25-30 นาทีแต่ว่าให้ระวังพวกไรผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นแบบคิ้วซึ่งไม่ค่อยมีอยู่ก็ปาดไปให้ทั่วหน้ายกเว้นแบบใต้ตานิดนึงนะบอกให้ระวังใต้ตาก็โดนเลยจ้าเออแอบเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยระวังคิ้วไม่มีคิ้วอยู่สวยไปละใครว่าไม่สวยอะปากกามาวงไม่สวยตรงไหนเราจะมาลอกออกกันทุกคนทำไมไม่ตื่นเต้นฉันตื่นเต้นมากฉันชอบแมสมากฉันชอบความสวยความงามถึงเวลาแล้วนะคะ25นาทีแล้วทุกคนก็คือตอนนี้แต่ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลอกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องลอกจากข้างล่างบนลงข้างล่างหรือข้างล่างขึ้นข้างบนจากข้างบนลงข้างล่างแล้วกันไม่ยอดลูกขุมขนผิวดูฟูขึ้นเยอะมากๆเลยนะ
ลูกขุมขนดูเล็กลงมากผิวดูตึงขึ้นแล้วดูโกลว์ฉ่ำอ่ะโอ้ยอันนี้ดีอ่ะเข้าใจเลยว่าทำไมแบบดาราฮอลลีวูดเขาชอบใช้ก่อนไปออกงานกันนะคะเพราะว่าตัวนี้พอใช้เสร็จแล้วเขาบอกว่าจะแต่งหน้าติดแล้วก็มีความอิ่มฟูของน้ำเอาจริงไม่ต้องไปออกงานก็แนะนำนะเป็นแบบแมชที่ติดบ้านไวแล้วใช้ตลอดก็คุ้มมากๆสำหรับราคามันดีมากเลยจริงๆทุกคนให้คะแนนนะเราก็ชอบมากถ้าสมมติว่าหมดแพ็คนี้แล้วนะคะเบลก็จะไปลองซื้อแบบตัวอื่นๆมาใช้อีกแล้วก็ตัวแอมพูนี่ก็คือแฮปปี้มากรู้สึกเลยจริงๆว่าแบบรูขุมขนเนี้ยแบบกระชับผิวนี่คือมันมีความอิ่มฟูขึ้นมากๆความฉ่ำโกลว์เป็นว่ารักเลยถ้าสมมติว่าใครอยากตามนะลองไปตามเลยที่ S The Max Thailand นะเขามีหลากหลายสูตรให้เราเลือกเลยเหมาะกับทุกๆสภาพผิวเลยนะคะอย่างของเบลอะหน้าของเบลเนี้ยคือเป็นเซฟเดิมนะคะก็คือถ้าใช้อะไรที่มันแบบแปลกประหลาดนิดนึงอะหน้าก็จะเริ่มขึ้นสิวละลองดูกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนอุ้ยน่าสดมากเลยทุกคนไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าน่าสดมากรับเจอไม่ได้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ